ยินดีต้อนรับสู่ RealPlan Design System บน SolidWorks Platform ครับตัว SolidPlan นะครับก็เป็นโปรแกรมที่ออกแบบสำหรับงาน Plan Design System ตั้งแต่การทำงานในส่วนของการออกแบบEquipment Machine นะครับต่างๆที่ใช้ในงาน Plan นะครับแล้วก็ในส่วนของงาน Steel Structure ที่เป็นในส่วนของ Modeler นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เป็นไฮไลท์เลยก็คืองานทางด้าน Piping Design นะครับก็ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวSolidPlan เลยทีเดียวนะครับทีนี้ลองกลับมาดูว่าตัว SolidPlan เองเนี่ยเขาเป็นแอดอินบน SolidWorks นะครับผู้ใช้งานนะครับก็สามารถที่จะใช้แต่ตัว SolidWorks ที่เป็นสแตนดาร์ดได้เลยนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้โหมดที่สูงกว่านี้นะครับทีนี้ตัว SolidPlan นะครับมีเครื่องมือนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ที่ใช้ในการทำงานเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานนะครับทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับงานแพนดีไซน์นะครับยกตัวอย่างในส่วนของการออกแบบดีไซน์อุปกรณ์นะครับในตัวโปรแกรมเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของ Equipment Template ต่างๆที่ใช้ในงานแพนอันได้แก่ Heat Exchanger Vessel นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวงาน Seal Structure นะครับก็ให้ความสำคัญสำหรับการออกแบบเช่นเดียวกันนะครับก็คือเรามีตัว structure template แบบต่างๆนะครับที่ใช้งานบ่อยๆในงานแพนอันได้แก่อะไรบ้างนะครับก็จะมีhand rail ladder stair นะครับอะไรต่างๆพวกนี้ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการออกแบบ piping design นะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างที่กล่าวไว้นะครับในงาน piping เนี่ยเรามีตัวเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Speculator นะครับเป็นเครื่องมือนะครับหรือฟีเจอร์เนี่ยที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำในส่วนของ Database ที่เกี่ยวกับงาน Piping นะครับซึ่งผู้ใช้งานเองนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปใส่ข้อมูลนะครับโดยไม่จำเป็นต้อง Create หรือสร้างในส่วนของ Part ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวาล์ฟแฟงFitting ต่างๆไม่จำเป็นนะครับคือลักษณะแบบเนี้ยเราเรียกว่าchip on the file นะครับก็คือสามารถที่จะลงรายละเอียดของตัวที่เรียกว่า piping spec นะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงข้อมูลจากตรงนั้นมาใช้ในส่วนของตัว TD ได้เลยนะครับทีนี้หลังจากที่เราออกแบบในส่วนของงาน piping design แล้วนะเราจะได้อะไรนะครับ1ก็คือเราจะได้ในส่วนของตัว piping isometric drawingเพื่อทำการส่งในส่วนของตัว fabrication drawing ให้กับทางโรงงานนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ GA drawing นะครับซึ่งตัวโปรแกรมเองจะทำการ generate แบบอัตโนมัติให้กับผู้ใช้งานเลยนะครับโดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเวลาในการทำ drawing นะครับถัดมาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการ take bill of material ตัวโปรแกรมสามารถที่จะทำการ export report ออกมานะครับในส่วนของ bill of material เพื่อนำไปใช้ในการประเมินในส่วนของตัวโปรเจกต์หรือนำไป estimate ในการประเมินราคานะครับหรือจะเป็นในส่วนของการสั่งซื้อ material ต่างๆนะครับตัวนี้ในรายละเอียดเดี๋ยวลองไปดูในตัวโปรแกรมนะครับว่ามีความสามารถในการใช้เครื่องมือและฟีเจอร์ต่างๆยังไงบ้างครับ